วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำรีแอคชั่นของช่องเรากันนะในวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคเนาะเรียกได้ว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่เลยนะคะจากค่าย JYP นะตึกฟ้านะคะก็เพิ่งเปิดตัวแล้วก็เดบิวต์เลยนะคะในวันนี้นะก็คือน้องๆ NMIX นะทุกคนก็แบบว่าเห็นน้องๆมาแบบได้สักพักนึงแล้วนะแบบว่าเห็นแบบตามแบบTwitter ตามอะไร YouTube อะไรเงี้ยเนาะที่แบบว่าเป็นคลิปเปิดตัวนะคะของเทรนนี่นะตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้นะของน้องๆเนาะก็ JYP นะคะได้เปิดตัวน้องๆมาสักพักนึงแล้วนะแบบว่าค่อยๆทยอยแบบว่าเปิดตัวเมมเบอร์แต่ละคนอะไรเงี้ยเนาะก็น้องๆ NMIX นะคะก็มีสมาชิกทั้งหมด7คนนะโอเคในวันนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักนะคะน้องๆทั้ง7คนกันเนาะคือเรายังไม่รู้ชื่อใครเลยนะคะในวงนี้เนาะก็ขอแบบว่ารู้ชื่อกันก่อนนะก่อนที่จะไปเริ่มทำรีแอคกันนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มที่คนแรกกันก่อนนะคนแรกเนาะชื่อน้องลิลลี่นะคะน้องลิลลี่เป็นลูกครึ่งนะเกาหลีออสเตรเลียเนาะเกิดวันที่17ตุลานะคะปี2002นะคือแบบคนนี้คือลุกแบบว่าลูกครึ่งจริงนะคือดูหน้าก็รู้แล้วนะจริงๆดูแบบว่าลุคแบบอินเตอร์อะโอเคคนที่2เนาะชื่อน้องเฮวอนนะคะน้องเฮวอนเป็นสัญชาติเกาหลีเนาะเกิดวันที่25กุมภานะคะปี2003นะคนนี้เราก็เห็นนะเห็นเป็นคลิปที่แบบว่าเปิดตัวรู้สึกว่าจะเป็นเมนโวคอลเนาะใช่ไหมแล้วก็คนที่3นะคะชื่อน้องซอนยุนนะเกิดสัญชาติเกาหลีเนาะเกิดวันที่26มกราคมนะคะปี2004นะคนนี้สวยนะดูเหมือนจะเป็นวิวชั่ววงปะใช่ไหมน้องซอนยุนโอเคคนที่4เนาะชื่อน้องจินนี่นะคะสัญชาติเกาหลีเนาะเกิดวันที่16เมษายนปี2004นะคะคนนี้ก็ดังนะชื่อน้องจินนี่เนี่ยคือแบบรู้สึกเหมือนน้องจะเป็นเมนแดนหรือเปล่าใช่ไหมเราไม่แน่ใจนะคือเห็นแบบคลิปเต้นอะไรเงี้ยแล้วเขาพูดถึงกันใน Twitter อะไรอย่างงี้เนาะโอเคคนที่5เนาะชื่อน้องเบนะคะเกิดวันที่28ธันวาปี2004เนาะสัญชาติเกาหลีนะอุ๊ยคนนี้แบบลุคดูแบบว่าเท่ๆเนาะใช่ไหมลุคแบบว่าเท่มากอะโอเคคนที่เท่าไหร่เนี่ยคนที่6เนาะคนที่6นะคะชื่อน้องจีอูนะเกิดวันที่13เมษายนนะคะปี2005นะสัญชาติเกาหลีเนาะโหคนนี้ก็สวยนะน้องจีอูเนี่ยโอเคต่อไปนะคะคนสุดท้ายเนาะคนที่7นะคะชื่อน้องคายูจินนะเกิดวันที่26พฤษภาคมนะคะปี2006เลยนะคือแบบเด็กมากสัญชาติเกาหลีนะคือน่าจะเป็นมักเน่ใช่ไหมคนเนี้ยเกิดปี2006เนาะคือแบบว่าเด็กมากอะวงเนี้ยเกิดปี2000หมดเลยเนาะโอเคก็เราก็ได้ทำความรู้จักนะคะน้องๆทั้ง7คนไปแล้วนะว่ามีชื่ออะไรกันบ้างเนาะโอเคงั้นเรามาเริ่มรีแอคกันเลยดีกว่านะคะกับเพลงไตเติ้ลนะคะเพลงเดบิวต์เลยนะชื่อว่า O.O นะคะหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเราเห็นว่ามันน่าจะอ่านว่าดอทใช่ไหมไอจุดอะก็น่าจะชื่อ O.O นะยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะถ้าเราแบบว่าพูดผิดนะโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มหุยมีความแบบสมอเรือนะว้าวหุยซาวเหมือนแบบในหนังอะเปิดมาดนตรีอะโหโหโหเปิดมาแบบนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้ยซีโร่โค้กโหมุมกล้องดีมากโอ้สวยมากอะน้องซอนยุนใช่ไหมที่เป็นวิชวลวงอะน้องลิลลี่
เพลงคือแบบว่าแปลกอยู่นะน่ารักอ่ะอุ๊ยเฮ้ยคือแบบอุ๊ยสวยมากจีๆโลดอ่ะคือแบบเปลี่ยนแบบมูดเลยนะเมื่อกี้ของคนละเพลงอุ๊ยน่ารักอันเนี้ยโอ้โหโอ้โหซีดีดีมากโอ้วิท่าเมื่อกี้เหมือนแบบนั่งชิงช้าอันนี้น้องเฮวอนโอ้โคือแบบอุ๊ยเหมือนไม่ได้มีแค่เพลงเดียวเหมือนมีแบบประมาณ10เพลงในเพลงเดียวโเพลงคือแบบว่าล้ำได้อีกโอ้เอ็นมิกคืออะไรอ่ะจบละโอเคค่ะเราก็ได้รีแอคกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในเพลง O.O นะคะของน้องๆ Enmix นะเป็นเพลงเดบิวต์เนาะคือจะบอกว่า เปิดมาคืองงนิดนึงนะคือแบบว่าอยู่ดีก็ขึ้นมาดนตรีแบบว่าหนักๆเลยอะไรเงี้ยเนาะแล้วแบบพอไปแบบว่าเริ่มเข้าเพลงไปนะคือแบบเปลี่ยนไปอีกมูดนึงเลยอะคือแบบว่าเหมือนมีหลายเพลงในเพลงเดียวนะ มันเป็นแบบว่ายุคสมัยนี้เขาแบบว่าเป็นเพลงแนวนี้เกือบหมดเลยนะจริงๆโดยเฉพาะแบบว่าตึกชมพูนะที่แบบว่าเราได้ฟังมาบ่อยๆแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้ก็แปลกนะแต่ว่าไม่ได้แปลกขนาดนั้นเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเราคงชินแล้วแหละกับเพลงแนวนี้นะมันก็โอเคนะเพลงคือเลิศอะโดยเฉพาะท่อนที่แบบว่าไปมูดที่แบบว่าน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยท่อนนั้นดีมากจริงทุกคนคือมันมีความแบบฟังง่ายอะใช่มันมีความฟังง่ายแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าเป็นท่อนที่แบบว่าโอเคเลยแต่ว่าท่อนท้ายคือแบบว่างงเพราะว่ามันแบบมันกลับมาท่อนแรกถูกไหมมันเหมือนจะแบ่งกันเป็น3แบบว่า3ฮุกอะใช่ไหมคงใช่แหละแต่ว่าเพลงแนวนี้คือต้องไปฟังบ่อยๆนะเพราะว่าถ้าฟังรอบเดียวก็คงจะแบบงงๆอะไรเงี้ยนะคือถ้าใครยังไม่ชินกับแนวเพลงแบบเนี้ยมันก็คงจะแบบว่าอะไรวะอะไรอย่างงี้นะจริงๆเพลงมันแบบว่าดูแบบเหมือนมี10เพลงในเพลงเดียวอะไรอย่างงี้นะแล้วคืองาน CG เขาดีมากเลยนะใน MV อ่ะคือแบบเลิศมากอ่ะ CG คือแบบจัดเต็มมากจริงๆนะสวยด้วยอ่ะ CG แบบทำออกมาได้แบบเนียนน่ะโดยเฉพาะฉากที่แบบว่าไปแบบมูดแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ย CG แบบน้องปลาลอยอะไรเงี้ยคือแบบสวยมาก CG ดีมากจริงในส่วนของคอสตูมเนาะก็คือโอเคนะทุกชุดเลยจริงๆคือโดยเฉพาะท่อนที่แบบว่าเปลี่ยนมูดไปเป็นแบบแนวน่ารักสดใสอะไรเงี้ยคือคอสตูมเซตนั้นอะคือน้องๆน่ารักทุกคนเลยจริงๆนะใส่แล้วดูแบบสมวัยอะไรเงี้ยมีความแบบเดรสสีแต่ละคนอะไรเงี้ยนะน่ารักเซตนั้นคือดีมากเมคอัพอะไรก็โอเคนะท่าเต้นก็มีความแบบว่ามีความฟิตเฟียสนะผสมแบบแนวแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเนาะเปิดมาคือแบบว่าดุดันมากจริงๆนะท่าเปิดอะไรเงี้ยมีความแบบน่ากลัวน่ากลัวลึกลับอะไรเงี้ยเนาะท่าเปิดอะแต่พอแบบว่าพอมาแบบเป็นท่อนที่แบบว่าเปลี่ยนมูดอะไรเงี้ยก็เป็นแบบคอนเซปต์แบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยตอนท้ายก็จะมีความแบบฟิตเฟียสอะไรเงี้ยนะเท่ๆอะไรเงี้ยเนาะเลิศนะคือว่าโอเคเลยแหละค
ือเป็นแนวแปลกใหม่เลยนะของแบบว่าตึกฟ้านะเป็นแนวแบบว่าที่ไม่เคยมีของตึกฟ้านะจริงๆวงเนี้ยก็รอติดตามกันเนาะโอเคโอเคค่ะยังไงนะคะเราก็ขอฝากเนาะผลงานนะคะของน้องๆ NMIC กันด้วยนะคะน้องๆก็เพิ่งเดบิวต์เลยนะในเพลง O.O นะคะก็ไปฟังกันได้นะแล้วก็ไปดู MV กันได้นะคะบอกเลยว่าคือถ้าใครไม่เคยได้ฟังแบบว่าเพลงที่แบบว่ามี10เพลงใน1เพลงอะไรเงี้ยก็ลองไปฟังกันดูเนาะอย่างแบบว่าตึกชมพูนี่น่าจะชินกันหมดแล้วนะติ่งตึกชมพูเนาะก็คงจะแบบว่าเออมันก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นนะแต่ว่าถือว่ามันเป็นเพลงที่แบบว่าเออเป็นแนวใหม่นะของตึกฟ้าเนาะโอเคก็ในครั้งหน้านะคะเราก็จะกลับมากับการทำรีแอคชั่นเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้เนาะก็ขอลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย